สวัสดีครับคราวนี้เราจะไปเดินเล่นดันไอเคฟกันคือคราวนี้ผมจะใช้ตัวเมดเป็นตัวลุยไปเดินเล่นผมจะไม่ใช้พ่อค้าหรือครูเซเดอร์เมดของผมส่วนใหญ่อัพมาเป็นสายน้ำแข็งก็คืออย่างที่รู้ๆกันก็คือส่วนใหญ่ผมสกิลผมจะยิงไม่เข้าเพื่อความบันเทิงและเร้าใจนั่นเองผมจะใช้สกิลที่ทำดาเมจได้หลักๆก็มีแค่จูปิเตอร์กับธันเดอร์สตรอมแล้วก็จะใช้ฟอร์สโนวาแช่แข็งได้ที่เหลือก็คือจะแทบใช้ไม่ได้เลยยกเว้นเควมายเท่านั้นเองวิธีไปไอเคฟก็อย่างแรกก็คือมาที่เมืองท่าอิสูตรแล้วก็ขึ้นเรือไปค่าโดยสาร1,200ถูกกว่าวาร์ปคาฟ้าอีกตลกดีตอนนี้เราก็จะอยู่บนเรือไอ้นี่มันคืออะไรอันนี้คืออะไรเราก็จะสำรวจรัวเรือไปเรื่อยๆนี่อะไรหรูดีอันนี้โอ๊ะมีพ่อค้าด้วยเหรอสร้างน้ำแอปเปิลได้ด้วยเว้ยเรือออกแล้วมีอะไรปล้นได้มั้งไหมเนี่ยอุ้ยมีหมูปิ้งด้วยหมูเขาเรียกอะไรอ่ะหมูหมุนผมเรียกหมูหมุนแล้วกันด้านล่างเรายังไม่สำรวจใช่ไหมมีอะไรอีกมั่งวะเนี่ยอันนี้อะไรสำรวจหมดแล้วมั่งทั้งเรือนี่มันลงไปได้อีกไหมเนี่ยลงไม่ได้แล้วหมุนก็ไม่ได้ด้วยหมุนได้แค่เนี้ยใกล้ถึงแล้วนี่นาเราควรจะขึ้นไปข้างบนได้ละเนี่ยว้ามันเปิดแล้ววี่ฮิ้วไปได้เลยก็คืออันนี้ก็จะเป็นแมปหลังจากผมมาถึงที่ไอ้ราเชลอะไรเนี่ยไอ้ที่มันบอกเนี่ยแมปที่เราจะไปไอเคฟก็คืออยู่ขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องขึ้นไป3แมปแล้วก็เป็นวาร์ฟสีแดงๆนั่นบนเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปปึ๊บผมลืมเปิดเสียงใช่ไหมใช่โอ้โหก้อนหินอะไรวะเนี่ยโปปอลลิงแมปนี้เป็นแมปแรกไม่น่าจะมีตัวโหดๆอยู่แล้วล่ะก็คงจะมีแค่ก้อนหินกับไอ้ตัวปอลลิงอ่ะหลากสีผมก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกคือยังเป็นก้อนหินเหมือนเดิมหินกลิ้งผมเรียกมันว่าหินกลิ้งแล้วกันคุกอยู่นั่นน่ะมอนแถวนี้น่าจะเหมือนเดิมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสักทีสิฟ้าเอ้ยดอกไม้แวบๆถึงหน้าวาร์ปเลยเว้ยปึ๊บยังไม่ถึงเรามาอยู่ที่เมื่อกี้เราอยู่นี้ใช่ไหมเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นมาเราต้องขึ้นไปอีกแมปหนึ่งบนขวาเอ๊ะนี่อะไรคล้ายๆไฮยีน่าว่ะไม่น่าจะมีอะไร EXP ก็ไม่ได้เรื่อง
ยืนสองขาได้ด้วยอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออเซฟตี้แตกแน่เลยไม่แตกเว้ยภาพหายหมดมีแมวไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปดีกว่าโอเคแมปนี้ยังมีตัวเดิมไอ้นี่ไอ้ดอกไม้นี่เฮ้ยนี่อะไรโดอะไรเนี่ยโดเซล่าไอ้ตีไกลว่ะอุ๊ยดูเลือดได้ด้วยระยะมันกี่ช่องวะเนี่ยโอ้กี่ช่องวะเนี่ย1 2 3เฮ้ยบอสว่ะมินิบอส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 เออเฮ้ยมีโซนิคโบด้วยเหรอตัวอะไรวะเนี่ยหมาเออยืนได้ยืนไปแค่เนี้ยนึกว่าอะไรกลางเซฟตี้ไซเวอร์เลยอ้าวสรุปไอ้นี่มันตีกี่ช่องวะเนี่ย1 2 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7ตี7ช่องเราไล่ไกลกว่าว่ะว้าวมันน่าจะเป็นท่าอยู่ได้ด้วยเว้ยดอกต้นไม้เยอะว่ะลองไม่ให้มันกัดอุ๊ยมีสตอนเคิร์ดอุ๊ยนั่นดำเลยตูสงานอ้าวรอไปอ่ะอันตรายกว่าดอกนะเนี่ยไม่ใช่แค่กัดอย่างเดียวโอ้ยทำตัวดำได้ด้วยนี่อะไรไปก็ได้เอาล่ะก็ผมเพื่อความเตรียมพร้อมเพื่อและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและเปอร์เซ็นต์ของเราเราจะกดประกันไว้ก่อนฮ่าๆเราเตรียมพร้อมมาอย่างดียกเว้นเสื้อธาตุน้ำเท่านั้นเองเกิดทันทีเราก็มีใบชุบส้มไอตัวนี้อะไรซิโลมาผมเรียกมันว่าเยติเล็กละกันลูกเยติทางเข้าวาร์ปอยู่ตรงกลางผมเทเลไปดีกว่าถ้าห่างจากไกลลูกเยตินี่น่าจะไม่มีอะไรโอ้หายหมดเอ็กพีก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรมีแต่ลูกเยติทั้งนั้นเลยแมปนี้ไม่ตายเลยส
่วนใหญ่ก็จะมีแต่ลูกเยตีอะไม่ค่อยมีอะไรถ้าจำไม่ผิดมีตัวยิงไกลด้วยมั้งแต่ว่าน้อยไปดีกว่าชั้น2แล้วเยตีโอ๊ยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรจิ้มแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เข้าให้เฮ้ยไม่ตายว่ะเลือดโคตรเยอะเลยเอ้าเลือดเยอะมากเสียเวลาเดี๋ยวเวลานอกถึงจะเป็นมอนธาตุน้ำเราก็แช่แข็งได้เป็นข้อดีของฟอร์สโนวาไอเดี๋ยวเอ้าสังงานเดี๋ยวยังไม่ได้ปั๊มเลยเลยวะเราว้ามาที่เดิมนี่น่ะโอ้ยเดี๋ยวดิไอเราก็นึกว่าอยู่คนละที่แม่งว้ามาที่เดิมดีแล้วที่เรากดประกันไว้เดี๋ยวเมื่อกี้มันทำเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจำไม่ได้ละตัวนั้นยิงไกลซะด้วยเดี๋ยวก่อนเยอะมากเลยเยติประมาณถ้าจำไม่ผิดมัน 20,000 ได้มั้งจุกประมาณ3ชุดตายมันเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไอ้ตัวยิงไกลเมื่อกี้อยู่ไหนโหนี่มันข้างล่างนี่ว่ะโอ้มีฮันแท็บด้วยเว้ยมีรูปเยตีเหมือนเดิมตัวนี้ออโต้เดี๋ยวโอ้โหตกเลยเหรอเอาจริงดีพะเล่นเอาพาทุบเลยเมดมาทำอะไรวะเนี่ยวิสาสิเนาะหุ้ยโกเลมว่ะโกเลมว่ะหุ้ยอันนี้อะไรหุ้ยมีโกเลมด้วยไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวขอฮิลให้เต็มก่อนเดี๋ยวโ
โอ้ยโคโบมันกี่ดอกวะเนี่ยประมาณ5มั้งถ้าใส่ชุดท่านน้ำมาก็น่าจะเหลือประมาณสักดอกละ100 200ไม่น่าจะห่วงอะไรเท่าไหร่แต่นี่มาแบบใส่ไม่ใส่ชุดท่านน้ำมันก็แบบนี้แหละเจ็บตัวหน่อยปึ๊บแบบนี้น่าจะมีไอโกเลมเยอะเยติอีกแล้วเผื่อแล้วอุ๊ยเอ้ยน้ำแข็งหล่นใส่หัวนี่ว่าอุ๊ยแข็ง 2,000 เหรอดูแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วโอ้ยมันคือแท่งน้ำแข็งแล้วเอาโคโบไปยิงมันคงจะเข้าหรอกต้องโจดิไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเดี๋ยวมึงเอาไปแดงชอบมาโคโบใส่หัวอุ้ย600ถ้าใส่ชุดธาตุน้ำก็จะโดนประมาณ150สำหรับอาชีพที่ไม่ใช่เมจก็คงจะสัก200แล้วมั้งไม่เกินน่าจะเกินเนี้ย5ลูกก็พันหนึ่งใช่ไหมไอ้โกเลมไอ้เหี้ยนี่มาอีกแล้วโอ้ยมันอันตรายนะเนี่ยไอ้โคโบนี่แม่งไม่ไล่เลยอยู่ก็หล่นใส่หัวตายซะงั้นอุ้ยทีหลังเราชาร์จก่อนดีกว่าวะจะได้ทีเดียวตายอุ้ย 2,400อุ้ย 2,003 แรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตัวนี้โอ้ยแม่งยิงขัดเดี๋ยวเราใส่แหวนเพนไปแรกเลยดีกว่ามาเอาไปแจกอ้าวเฮ้ยไม่ตายซะงั้นเหลือทำติ่งอะไรนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหวิทได้ใช้ประกันแล้วไหมล่ะเป็นตัวที่เมดไม่ชอบเลยยิงไม่ถนัดโอ้ถ้ามา2ตัวเ
เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้อะไรตายเอาได้นะเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะมันแช่ได้แล้วก็แช่ได้เอาดิไอ้ตัวนี้เลือด 38,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดถึกเกินอุ้ย 2,700 แข็งอีกอู้พ่อนักแช่นี่ว่ะไอแบบนี้โกเลมเยอะEXP 15,000เพราะว่าผมใส่ชุดทอง EXP มันเพิ่ม 10% จริงๆมันประมาณ 13,000 เฮ้ยอะไรโคไอไอ้นี่อะไรเป็นรูปแพนกวินด้วยตลกดีโอ้โหมันก็ยังไงดีอะถ้าฆ่ามันได้เร็วๆผมว่า XP มันก็ดีอยู่นะ2ตัวมันก็พอๆกับอนูบิสแล้วใช่ไหม13,000 2ตัวมันก็เยอะกว่าอนูบิสหน่อยนึงอะแต่ว่าจำนวนไงจำนวนมันเยอะอะเลือดก็พอกัน 38,000ถ้าใส่ชุดน้ำมาผมว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวแล้วแบบนี้เอ้านั่นมันพูดว่าไม่น่ากลัวปั๊บตายเลยยังไงดีเราก็ยืนในเซฟตี้วอลนี่หว่าโดนอะไรไปวะเมื่อกี้ไม่ทันมองก็อย่างที่เห็นนั่นแหละผมว่าไอเมดมันก็คงจะไม่เหมาะหรอกมาอยู่ในดันแบบนี้มันไม่ใช่ถิ่นของผมผมไปดันรอดันพวกภูเขาไฟน่าจะดีกว่าดันแบบนี้ผมยิงอะไรแทบไม่ได้เลยก็ครับสวัสดีครับโอ๊ยๆอะไรอีกเนี่ยครับสวัสดีครับ